อาจารย์ใจรัตน์จตุรภัทรพรนะคะจะมาพบกับทุกท่านในโมดูลที่8ของรายวิชา IT เพื่อการจัดการหรือ IT for Management สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่8วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าค่ะเราไปชมกันเลยนะคะว่าเนื้อหาของโมดูลที่8มีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เนื้อหาลำดับถัดไปของโมดูล8นะคะว่าด้วยเทคโนโลยีทางการขายค่ะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในงานขายเท่ากับเป็นการติดอาวุธและเสริมพลังให้กับทีมและพนักงานขายตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนขายระหว่างขายและหลังปิดการขายเทคโนโลยีทางการขายจะช่วยสร้างผลงานและเพิ่มผลผลิตของงานขายหรือที่เราเรียกว่า Sales Productivity ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการลงทุนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบการขายอัตโนมัติหรือ Salesforce Automation หมายถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขายที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้ารวบรวมสถิติการซื้อและใช้บริการติดตามผลการนำเสนอขายวิเคราะห์ยอดขายบริหารโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพของงานขายเครื่องมือใกล้ตัวแต่มีส่วนช่วยสนับสนุนพนักงานขายอย่างมากก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาทั้งสมาร์ทโฟน PDA แท็บเล็ตทำให้พนักงานขายทำงานได้อย่างสะดวกทุกสถานที่และทุกเวลาค่ะหากองค์กรลงทุนติดตั้งระบบการตลาดอัตโนมัติระบบการขายอัตโนมัติซึ่งก็มีระบบย่อยต่างๆที่จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีโดยระบบการตลาดอัตโนมัติเป็นการนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคลและดึงมาเป็นฐานข้อมูลทางการตลาดของฝ่ายการตลาดทำให้นักการตลาดเข้าใจและมีความรอบรู้ในการเลือกใช้รายชื่อที่จัดเก็บในฐานข้อมูลสามารถบริหารงานเสนอขายได้ดียิ่งขึ้นเพื่อทำการตลาดและการขายทางตรงหรือ direct marketing direct selling โดยการเสนอขายสินค้าทางไปรษณีย์เสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าผ่านอีเมลขณะที่ระบบการขายอัตโนมัติเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้พนักงานขายเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ในเวลาที่ต้องการในเวลาเดียวกันก็เข้าถึงข้อมูลสินค้าทำให้พนักงานขายสามารถจัดสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าตรวจสอบวงเงินลูกค้าทำสัญญาซื้อขายนำส่งสินค้าไปถึงลูกค้าเทคโนโลยีภายในร้านค้าปลีกหรือ Install Technology หมายถึงเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าการขายและสร้างประสบการณ์จับจ่ายหรือช้อปปิ้งให้แก่ลูกค้าภายในร้านอาทิ Beacons Digital Signage Smart Shelf Augmented Reality หรือ Virtual Reality และ Social Showrooming เป็นต้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนวัตกรรมร้านค้าปลีกในปัจจุบันมีการจัดร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชมหรือผู้ซื้อในการค้นหาสินค้าทดลองหรือเลือกสินค้าตรวจสอบสินค้าและรับชำระค่าสินค้าลดขั้นตอนการซื้อลดระยะเวลาการรอคอยและอาจลดจำนวนพนักงานขายหรือไม่ใช่พนักงานขายเลยเครื่องมือสนับสนุนการขายหรือ Sell Enablement Tools หมายถึงเทคโนโลยีเพื่อสร้างและเพิ่มยอดขายด้วยการนำเสนอข้อมูลสินค้าราคาเงื่อนไขต่างๆตรงถึงลูกค้าในเวลาและสถานที่ที่ถูกต้องผ่านพนักงานขายหรือทีมขายที่ถูกต้องสามารถจูงใจผู้บริโภคที่สนใจสินค้าให้เป็นลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อในที่สุดอาทิOn Demand Video, PowerPoint Presentation, Retail Apps เป็นต้นระบบดูแลลูกค้าหรือ Customer Care Applications เป็นโปรแกรมประยุกต์สำหรับการดูแลลูกค้าทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลที่ลูกค้าต้องการแสดงข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำบทสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติกระตุ้นการขายแบบ Upselling หมายถึงเสนอขายสินค้าที่ดีกว่าราคาสูงกว่าและกระตุ้นการขายแบบ cross selling หมายถึงเสนอขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ระบบดูแลลูกค้าประกอบด้วยหลายระบบย่อยอาทิศูนย์รับเรื่องทางโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าแผนกช่วยเหลือลูกค้าการสั่งจองสินค้าเป็นต้นระบบย่อยเหล่านี้จะทำงานอย่างเชื่อมประสานกับระบบปฏิบัติงานส่วนอื่นๆขององค์กรเช่นระบบบริหารสินค้าคงคลังระบบลูกหนี้เป็นต้นระบบการตอบสนองออนไลน์หรือเว็บไซต์ or online website response system ประกอบด้วยหลากหลายโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการงานขายและลูกค้าในช่องทางออนไลน์ทำหน้าที่นำเสนอสินค้าส่งเสริมการขายไปสู่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละคนกำหนดเป้าหมายในการทำโฆษณาผ่านแบนเนอร์หรือป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์จากการศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมแต่ละคนการออกแบบอีเมลให้ระบุที่อยู่เว็บไซต์และหรือหน้าเว็บเฉพาะและส่งไปยังลูกค้าให้ลูกค้าคลิกเข้าไปดูข้อมูลสินค้าโดยเฉพาะในรายการส่งเสริมการขายผ่านอีเมลการเลือกสรรสิ่งหรือสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้าโดยละเอียดรวมถึงประวัติการซื้อประวัติการค้นหาในเว็บไซต์ประวัติการสอบถามเป็นต้นเพื่อสร้างข้อความแนะนำอัตโนมัติให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไปเครื่องมือสนับสนุนการขายหรือ Sell Enablement Tools เช่นระบบแนะนำหนังสือให้กับลูกค้าแบบอัตโนมัติของ Amazon.com ข้อมูลของ Amazon ซึ่งมีขนาดใหญ่มากจะถูกนำมาประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลลูกค้าที่ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมักจะซื้อหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันเสมอนอกจากนี้ในการซื้อสินค้าของลูกค้าหนึ่งครั้งลูกค้านั้นซื้อสินค้าอะไรอีกบ้างพร้อมกันในกลุ่มสินค้าเดียวกันหรือลูกค้าซื้อสินค้าบางชนิดซ้ำกันหลายครั้งแล้วหากองค์กรมีข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรมดังกล่าวก็จะสามารถนำมาปรับปรุงการจัดวางสินค้าภายในร้านหรือจับคู่สินค้าและนำเสนอพร้อมกันในโฆษณาเป็นต้นระบบลูกค้าบริการตนเองผ่านเว็บ-based self-service ด้วยอัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแนวโน้มการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถใช้บริการตนเองประกอบด้วย FAQ หรือคำถามถามบ่อยพร้อมสรุปคำตอบเกี่ยวกับคำถามซึ่งเป็นปัญหาหรือข้อสงสัยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการในอนาคต Live Person Chat เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสนทนาออนไลน์อำนวยให้พนักงานขายหรือพนักงานลูกค้าสัมพันธ์สามารถพูดคุยตอบคำถามกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ทันทีนอกจากนี้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ยังสามารถจัดการธุรกรรมต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตและได้รับบริการที่ตอบสนองทันทีอีกด้วยสืบเนื่องจากวิดีโอมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดผ่านวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นกระแสมาแรงในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะวิดีโอนำเสนอภาพภาพเคลื่อนไหวเสียงซึ่งเป็นเนื้อหาที่ดึงดูดใจมากกว่าเนื้อหาประเภทอื่นๆหากออกแบบและผลิตมาเป็นอย่างดีแล้วการนำเสนอผ่านวิดีโอสามารถให้ทั้งข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงและเชิงอารมณ์ความรู้สึกช่วยสร้างความจดจำได้มากและนานกว่าภาพยนตร์โฆษณาที่ผู้ชมอาจไม่ตั้งใจดูเลยนอกจากใช้เงินลงทุนต่ำทั้งการผลิตและการเผยแพร่ได้หลายช่องทางแล้วยังสามารถนำเสนอข้อมูลได้หลายเรื่องทั้งเนื้อหาที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องกันวิดีโอยังแทรกข้อเสนอขายได้อย่างแนบเนียนจูงใจให้เกิดการแชร์ต่อในกลุ่มของเพื่อนได้โดยง่ายกลายเป็นไวรัลวิดีโอซึ่งจะเป็นเครื่องมือนำเสนอที่ช่วยเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ได้อย่างรวดเร็วกว่า Retail Apps เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงมัลติมีเดียพรีเซนเทชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความแตกต่างทันสมัยและน่าประทับใจในการนำเสนอข้อมูลจากพนักงานขายถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าคาดหวังนอกจากนำเสนอได้ง่ายในทุกสถานที่แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆอีกด้วยรวมถึง
พัฒนาระบบสำหรับงานขายระบบตรวจสอบสินค้าคงคลังระบบรับจองระบบเสนอขายระบบค้นหารวมถึงรายงานความก้าวหน้าของงานขายรายงานสรุปการขายสำหรับผู้บริหารอีกด้วยโดยบริษัทผู้พัฒนาได้พัฒนาแยกประเภทธุรกิจมีให้บริการทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารโรงพยาบาลบริการการศึกษาค้าส่งและค้าปลีกอีกด้วยเทคโนโลยีทางการขาย Selling a Sales Technology การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ได้หรือ Interactivity เช่นเว็บไซต์อีเมลระบบส่งข้อความทันทีหรือ Instant Messagingศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการลูกค้า call center ที่รวมระบบโทรศัพท์เข้ากับระบบงานต่างๆเช่นฐานข้อมูลของลูกค้าฐานข้อมูลการขายการเงินและผลิตภัณฑ์เป็นต้นจะอำนวยให้พนักงานขายติดต่อตอบคำถามแก้ไขปัญหาตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วหรือได้ในทันทีที่ต้องการการได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางการขายประการแรกผู้มีหน้าที่ตัดสินใจทางการขายต้องระบุถึงประเภทลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นต่อองค์กรหรือต่อกิจการในการออกแบบหรือปรับปรุงแผนการขายเชิงกลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและการขายขององค์กรต่อจากนั้นจึงประเมินทางเลือกว่าจะลงทุนในระบบหรือโปรแกรมสำเร็จรูปแบบready to use software or solution หรือพัฒนาขึ้นใช้ในองค์กรเองหรือ in-house developed system หรือว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินการแทนให้หรือที่เรียกว่า outsourcing โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการขายควรสามารถทำงานอย่างเข้ากันได้หรือสอดประสานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่นขององค์กรด้วยเช่นระบบการตลาดระบบบัญชีระบบสินค้าคงคลังเป็นต้นเราจะปิดเนื้อหาในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการขายด้วยการเชิญชมวิดีโอคลิปตัวอย่างซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อออกแบบกิจกรรมการตลาดและการขายอย่างฉลาดหรือ Customer Intelligence จากบริษัท SaaS ของ SaaS.com นะคะ Managing customer interactions can be complex Marketing, sales, service, riskA customer decision hub using SaaS Customer Intelligence simplifies it all by giving you a full picture of your customer. Steve is looking for a new car. He's reading reviews, visiting manufacturers' websites, requesting information. The Customer Decision Hub captures data from each of these channels, each of these interactions. Finally, the crucial trigger, an ad that offers a QR code to schedule a test drive.Instead of manually entering all of his information, he logs in with his Facebook account and allows the site to access his basic data. Now, all of that data is available in the Customer Decision Hub. Now, here's where it gets interesting for marketers. Steve initiates a video call, and the call center agent greets him by name. She quickly scans the SaaS marketing analytics information and other data. All of the information about Steve, his social media data,risk score, details about the car he's researching, the car he currently owns, even his location is available to the agent. The next best action calculations reveal a test drive is available for Steve, and the agent can even schedule it at a nearby racetrack. Perfect. A few weeks later, Steve is ready to buy the car. And there it is, the right color, the right options, and the right price.Here's another competitive advantage for this dealer. Since the manufacturer already knows his risk score, it offers a pre-approved loan on the spot. For Steve, there's no need to shop around for a better price on the car or a better loan rate. A customer decision hub using SaaS Customer Intelligence delivers true value-based marketing, inbound and outbound interactions across different channels, media, and contact points. You get a full picture of your customer.And you simplify the interactions for both you and your customer. Learn more at sas.com/CI.